สวัสดีค่ะคุณกิติชัยคะสวัสดีครับคุณม่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตลาดขึ้นแรงมากเลยคุณกิติชัยตอนนี้นะคะปิดตลาดตอนนี้ปิด 1,168 ส่วนทางด้านฟิวเจอร์ซีรีส์ H ตอนนี้ก็ยืนทะลุไปที่827แล้วโอ้โหสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ก่อนผมบอกว่าซื้ออย่างเดียวอย่าขายจำได้ไหมครับที่ผมว่าน่าจะขึ้นไปประมาณ 1,200 บวกลบอ๋อ 1,200 เลยเหรอบวกลบตอนนี้ต้องมาอย่างนั้นเลยเหรอผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่เราเห็นกันว่าตอนดัชนี 1,140 1,150 ค่ะต่างชาติยังเน็ตบายวันละ 3-4-5 พันล้านนี่ก็แบบหุ้นหนึ่งดูท่าทางลงครับลงก็แปลกเพราะต่างชาติเขาเข้ามาซื้อตอน 1,100 เหมือนกันใช่ไหมคะครับเขาซื้อตั้งแต่1,050-60ครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะงั้นผมคิดว่าตอนคงขึ้นไปประมาณ 1,200 บวกลบอะผมว่าครับเร็วๆนี้หรือเปล่านะผมว่าไม่น่าจะนานนะแต่ต้องระวังผมคิดว่าครึ่งหลังของเดือนมีนาเนี่ยต้องระวังแล้วครึ่งหลังใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคือใครที่ยังไม่ซื้อครึ่งเดือนหลังนี่เก็บตังค์ไว้ก่อนเก็บเงินไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไว้รอช้อนเพราะคิดว่าน่าจะมีการปรับตัวลงแล้วก็ปรับตัวลงผมคิดว่าอย่างน้อยต้องประมาณ100จุดอะค่ะอ๋อก็เท่ากลับมายืนที่เดิมอาจจะมาลงถ้ามันขึ้นไป 1,200 อาจจะลงมา 1,100 หรือต่ำกว่า 1,100 อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นที่เรามองอยู่ปรับฐานช่วงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่เป็นการปรับฐานในทิศทางขาขึ้นนะครับหมายว่าหุ้นมันขึ้นมาแรงจากปีที่แล้ว800กว่าขึ้นมาตั้ง 1,000 ถ้าขึ้นไป 1,200 นี่ก็ขึ้นมาตั้ง300-560จุดนี่ก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้โห40กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่าแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับตัวบ้างเหรอครับชัดเจนนะคะของนักลงทุนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเซตบ้านเราน่าจะไปกันเต็มที่1,200บวกลบนะคะใช่ครับแล้วก็เตรียมรองเงินซื้ออีก1,100ครับประเทศไทยจงเจริญไปซะ ไปเลยไปเลยเอาละแต่ว่าในส่วนของหุ้นเองนะคะคุณกิติชัยเห็นแรงๆอย่างเงี้ยแต่ดิฉันจำได้คุณกิติชัยเคยแนะนำหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนั่นก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพอ๋อครับรู้สึกแนะนำเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตอนแถว70-71บาทตอนที่มันลงมาทำโลค่ะแต่ตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพก็ไปปิดที่ประมาณBGH นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ78.50 บาทนะคะ78.50 บาทก็ถ้าใครที่ซื้อไว้ตอน78.75 บาทค่ะ75เลยเหรอโอ้โหก็หมายว่าคันที่ซื้อไปก็กำไร 10% ละพูดง่ายจาก71นะคะจาก71มา78.75ขึ้นมา7.75ขึ้นมา 11% ด้วยซ้ำไปภายใน2อาทิตย์ค่ะก็ถือว่าโอเคนะครับเหรอแล้วถือต่อไหมถ้าถือเก็บไปตัวผมเองนี่ผมยังถือต่อ ผมกับเผยมากเลย เดิมมันเคยสร้างไฮเมื่อรอบที่แล้วเนี่ย84บาทแล้วก็ไม่ใช่เป็นไฮเฉพาะรอบที่แล้วเป็นไฮในประวัติศาสตร์ของเขาเลยตั้งแต่เข้าตลาดมาไม่เคยมีราคา84บาทรอบที่แล้วเป็นไฮประวัติศาสตร์แล้วผมเชื่อว่าโครงสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของหุ้นตัวนี้คือราคาน่าจะเป็นราคาใหม่อีกเป็นเทรนอะไรทำไมคนนิยมกันเหลือเกินคือผลประกอบการประกาศออกมาเมื่อปี2054ประกาศออกมากำไร3บาทต่อหุ้นปีนี้แน่นอนผลประกอบการน่าจะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าไตรมาส4เนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยเขาโดนกระทบไปด้วยเหมือนกันนะในกลุ่มกรุงเทพปีนี้ถ้าไม่มีเรื่องน้ำท่วมไตรมาส4เขาก็ต้องดีกว่าไตรมาส4ปีที่แล้วแล้วโดยรวมไตรมาส1-2-3เขาก็น่าจะมีการเติบโตเพราะว่าต่างชาติก็เข้ามาทำการรักษาที่บ้านเราแล้วก็ในคนไทยอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะทำให้การเติบโตของกำไรเขาดีขึ้นพอสมควรค่ะดังนั้นถ้าแล้วหุ้นตัวนี้ถ้าเราไปดูอดีตเนี่ยเคยเทรดที่ PE ประมาณ 25-30 เท่าก็เพราะฉะนั้นถ้าพอถึงสิว่าเอา earning ของปีนี้มาคิดแล้วลองคิดว่า PE ขนาดนั้นราคาหุ้นมันควรอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ผมคิดว่าคนคงมองอย่างนี้มันทำให้ถึงผลักดันให้ราคาหุ้นตัวนี้ขึ้นไปได้เยอะสักขนาดนี้เราก็ศึกษาทางพื้นฐานของเขาด้วยนะคะทางด้านเทคนิคก็ว่ากันไปใช่ไหมคะหรือทางเทคนิคผมไปดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทะลุมันฟอร์มแพทเทิร์นแฟลกมาแฟลกเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นเป็นการพักตัวในระยะสั้นแล้วมันฟอร์มแพทเทิร์นแฟลกเนี่ยเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์เมื่อเดือนที่แล้วคือมันเริ่มทะลุแฟลกสัญญาณแฟลกมันเป็นอย่างนี้แล้วมันทะลุขึ้นมาเนี่ยมันคือตามเทคนิคก็คือต้องซื้อแหละก็คือเหมือนการปรับตัวลงในทิศทางขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้วคือมันก็จะเริ่มกลับไปขึ้นใหม่เหมือนกันตรงนั้นถ้าใครซื้อเนี่ยแต่ตรงนั้นมันอยู่ที่ราคาประมาณ73บาท72-73บาทอะไรเงี้ยประมาณนี้อ๋อนี่คุณก็ไม่เห็นภาพทางเทคนิคด้วยแล้วก็ภาพทางพื้นฐานด้วยพอเติมว่าตรงนี้ปุ๊บผมก็
ยิ่งมั่นใจใหญ่ว่าที่เราคิดไว้เนี่ยถูกต้องแล้วแล้วทำไมเป็นเรื่องหุ้นพวกนี้มาได้ยังไงคะคือตั้งแต่ราคาต่ำกว่า70อะจริงๆหุ้นตัวนี้ผมซื้อเมื่อ2ปีที่แล้วราคา28บาทนะฮะผมไม่ต้องพูดแล้วล่ะแต่ว่า ผมคันมือคันไม้ขายไปแถวตอน5-60บาทก็ขายไปเยอะเลยอะ แล้วเหลือนิดเดียวแล้วผมก็มาซื้อกลับอีกทีตอนเนี้ยตอนแถว71 72 73อะไรเงี้ยที่มาแนะนำให้ท่านผู้ชมซื้อผมก็เข้ามาซื้อซึ่งก็มั่นใจว่าไปขายซื้อถูกไปขายแพงแล้วก็มาซื้อแพงกว่าเนาะเสียดายเนาะเสียดายถ้าแบบถือไว้ไม่ขายเลยน่าจะดีกว่าผมถึงบอกว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเราถือหุ้นดีแล้วเนี่ยถือระยะยาวดีกว่าดีกว่าแบบเล่นสั้นซื้อมาขายไปเผลอๆบางทีเราขายไปแล้วเนี่ยขายหมูแล้วก็เราซื้อกลับไม่ได้ทำไมซื้อแพงขึ้นอย่างนี้ครับก็ทนหน่อยนึงใช่ครับเพราะดูแต่ต้องศึกษาเรื่องธุรกิจเขาให้ชัดเจนว่าธุรกิจมีเสถียรภาพธุรกิจมันมีทางไปมีอนาคตแบบไหนด้วยใช่ไหมคะคุณเก่งมากเลยไปศึกษาอนาคตของแบงค์ปันเทพก็อย่างที่บอกที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าคนไทยตอนนี้อายุเกิน60เนี่ยมันมี10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็อีกไม่กี่ปีก็จะเกิน 20% คนกลุ่มนี้ถ้าสมมุติ 20% เมื่อไหร่นี่ก็หมายถึงว่าประชากร67ล้านคน 20% นี่ก็13ล้านกว่านะต้องใช้บริการเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เข้าออกโรงพยาบาลถี่ขึ้นถูกมั้ยฮะคนเราอายุมากขึ้นแน่นอนเครื่องในสุดร้อยแค่50กว่านี่ก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเกิน60ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วคนที่อยู่ในวัยนี้ก็หมายว่าเขาทำงานมาตั้งนานแล้วมีเงินเก็บมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ยอมที่จะจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลที่ดีขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อได้รับการบริการรักษาที่ดีกว่ามีคุณภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือของเขาเนี่ยตอบโจทย์ตรงให้กับคนกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดีใช่แล้ว AEC ปี2015ก็หมายถึงว่าการที่กลุ่มโรงพยาบาลเทศเนี่ยเขาจะไปตั้งหรือจะไปเทคโอเวอร์โรงพยาบาลอื่นๆที่อยู่ในคือในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ง่ายขึ้นการเคลื่อนย้ายของบุคลากรทางการแพทย์มันก็ง่ายขึ้นอีกสำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ตามเพราะฉะนั้นมันก็ได้ประโยชน์แล้วเขาเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในรองเป็นอันดับที่2ของเอเชียแปซิฟิกแล้วเนี่ยในอาเซียนเองเนี่ยเขาใหญ่สุดนะเพราะฉะนั้นเขาจะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่สุดในอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเรื่อง economy of scale เอ่ยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ถูกกว่าชาวบ้านเขาอีกถูกไหมอย่างเช่นเอาที่ต่างยกเปรียบเทียบคู่แข่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับคิดค่ารักษาพยาบาล10,000สมมติโรงพยาบาลกรุงเทพคิด10,000โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คิด10,000แต่ขอโทษต้นทุนของโรงพยาบาลกรุงเทพต้องถูกกว่าเพราะเขาสั่งยาเยอะกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถูกไหมเพราะเขาเครือข่ายเยอะกว่าหรือสั่งอุปกรณ์การแพทย์สั่งเครื่องแบบ CRT สแกนหรือเครื่องอะไรที่ตามที่แบบเครื่องละ10 20ล้านเค้าอาจจะต้นทุนก็สั่งทีแบบโรงพยาบาลเค้ามีเท่าไหร่คือหลายโรงพยาบาลตั้งมาถูกกว่าเค้าก็สั่งซื้อมาได้ถูกกว่าครบครบค่ะรายละเอียดเนื้อหาครบค่ะคุณกิติชัยค่ะค่ะนอกจากโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วอยากถามหุ้นประกันอีกหุ้นนึงนะฮะนั่นก็คือไทรีอ๋อไทรีค่ะเป็นยังไงตัวนี้ไทรีนี่ผมแนะนำให้นักทุนทุกท่านที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่หรือกำลังจะตัดสินใจซื้อเนี่ยให้ไปอ่านตัวไปดูงบการเงินแล้วก็ไปอ่านตัวคือตัวออดิเตอร์ตัวผู้ตรวจสอบบัญชีเขาไม่ออกแสดงความเห็นโดยแต่เขาก็มีหมายเหตุหลายอย่างหลายข้อไปอ่านดูครับเขาบอกว่าคือความเสียหายที่เกิดขึ้นรอบนี้ของไทยรีเนี่ยสูงมากแล้วก็ยังตัวเลขเนี่ยยังไม่นิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยที่จะเสียหายจริงๆที่จะทราบเนี่ยตัวเลขที่พูดออกมาที่บริษัทพูดออกมาก็ยังไม่อาจจะยังไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่ารอก่อนอยู่ห่างๆก่อนเพราะมันเพราะความชัดเจนดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตกลงเขาเสียหายเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าทุนเขาที่มีอยู่ก่อนเพิ่มทุนเนี่ยหายหมดแน่นอนอ๋อเหรอแน่นอนแล้วก็จะต้องมีเงินเพิ่มทุนบางส่วนเนี่ยมาเติมไปอีกในการจ่ายพวกค่าความเสียหายถึงแม้ว่าไทยรีเขาจะเขาเพิ่มทุนแล้วกำลังเพิ่มทุนอยู่ฮะยังไม่ได้เพิ่มแล้วกำลังเพิ่มทุนอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ไทยรีเนี่ยเขาจะเพิ่มทุนสำเร็จก็ตามแต่ว่าอย่าลืมนะเขาเพิ่มทุนมากกว่าทุนเดิมเนี่ยเท่ากว่าเลยนะและยังออกพีพีอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกว่าเขาจะทำกำไรได้ให้เป็นกำไรสุทธิให้มากพอที่มาเอาตัวหารที่มันมากขึ้นตั้งเท่าตัวกว่ามาหารเนี่ยให้ได้กำไรสุทธิต่อหุ้นได้เท่าเดิมเนี่ยปี2ปีนี้ไม่ต้องฝันเลยเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าใครที่ยังไม่มีอย่าเพิ่งไปยุ่ง คนที่มีแล้วไปอ่านไปดูงบการเงินดูข่าวตลาดทรัพย์แล้วไปอ่านให้ละเอียดแล้วก็
ตัดสินใจให้ดีตัดสินใจให้ถูกดีค่ะค่ะเพราะมีคนฝากถามมาด้วยนะคะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็พบกับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศทุกวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะเวลาเราน้อยเนาะเดี๋ยวหาเวลาเยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะชีวิตธุรกิจที่มีความสุขก็มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆมาฝากทุกท่านกันอยู่นะคะพักสักครู่ค่ะ